ลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานนี้บอยทกลเกียรติบิ๊กบอสแห่งค่าย Exact and Scenario จึงถือโอกาสนำบทเพลงในหลวงของแผ่นดินบทเพลงความหมายดีๆจากละครเวที4แผ่นดิน The Musical มาทำเป็นเพลงเทิดพระเกียรติโดยมีทัพนักแสดงกว่า60ชีวิตมาร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงดังกล่าวพร้อมกับถ่ายทำมิวสิกวิดีโอณโรงละครเมืองไทยรัชดาไรเธียเตอร์นำทีมโดยมอสปฏิพานกบทรงสิทธิ์กัปตันภูทเนศนัทมีเรียนิโคเทริโอแทงศักดิ์สิทธิ์อาอนัทพลนิ้วจิ๋วหนูนานหนึ่งธิดาแบงค์ปวริศเอ็มอัธพลแกรนพันวรสและศิลปินดาราอื่นๆอีกมากมายค่ะโดยงานนี้ตัวแทนทีมศิลปินและนักแสดงแห่งค่าย Exact ต่างก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้มีโอกาสร่วมกันร้องเพลงความหมายดีๆอย่างเพลงในหลวงของแผ่นดินเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็มาร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินนะคะก็มันเป็นเพลงที่คิดว่าทุกคนนะคะก็คงจะรู้ถึงความหมายนะคะจริงๆเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นการรวมตัวกันของนักร้องศิลปินเยอะมากมายอะค่ะก็วันนี้รวมกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราอยากจะทำกันมากๆอยู่แล้วค่ะร้องไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามาจากความรู้สึกนะจริงๆเนื้อหาของเพลงก็คือแบบก็เป็นความรู้สึกของพวกเราที่มีต่อท่านนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองจริงๆมีมากกว่านั้นนะคะแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกปรับปลื้มมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้เร็วๆนะคะเราได้เห็น MV เร็วๆเพราะว่าเมื่อได้ฟังและได้เห็นเนี่ยจะรู้สึกถึงความหมายแล้วก็ความปรับปลื้มนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานตลอดชีวิตให้กับพวกเรานะคะเราทำจากใจเราคือแค่ถ่ายทอดสิ่งแต่ความรู้สึกของประชาชนชาวไทยให้กับทุกท่านได้ดีรู้สึกภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าท่านทรงงานหนักมากทรงสร้างสิ่งต่างๆสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองกับประชาชนชาวไทยมาตลอดนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในศิลปินแล้วก็นักแสดงเป็นเพลงแรกนะครับที่ได้ร้องเพลงให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ใครที่ฟังเนื้อแล้วก็คงจะรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ท่านได้ทรงทำเอาไว้ให้พวกเราเยอะแยะมากมายก็รู้สึกยินดีครับจริงๆอยากให้ฟังให้หลายๆคนนะฮะได้ฟังเพลงนี้เร็วๆนะฮะแล้วก็อย่างที่หลายๆคนบอกเพลงนี้มีความหมายที่ดีแล้วก็เป็นความหมายที่ผมเชื่อว่าพอฟังแล้วก็จะรู้สึกตามแล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านตามมาด้วยความพร้อมของนัทมิเรียค่ะที่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเหมือนกันค่ะโดยนักแสดงสาวคนนี้ก็บอกว่าเตรียมไว้แล้วค่ะทั้งเรือเสบียงอาหารเครื่องปั่นไฟแล้วก็เครื่องปั๊มน้ำค่ะแม้ว่าบ้านย่านบางเขนของนักแสดงสาวนัทมิเรียจะยังไม่โดนน้ำท่วมแต่งานนี้เจ้าตัวก็ขอเตรียมพร้อมไว้ก่อนด้วยการทุ่มทุนซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟรวมถึงเรือนและเสบียงอาหารไว้เต็มที่และก็ยอมรับว่ารู้สึกเป็นห่วงคุณแม่ที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชเหมือนกันกลัวจะมีปัญหาในเรื่องของการย้ายโรงพยาบาลนอกจากนี้สาวนัทก็ยังรู้สึกเป็นห่วงหวานใจหนุ่มอ้ําอธิชาติที่หวั่นๆเหมือนกันว่าบ้านจะถูกน้ำท่วมค่ะค่ะก็สำหรับนัทเองนะคะการตั้งรับมือก็ค่อนข้างจะแบบก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็มีแบบที่บ้านก็มีเรือไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้สำรองเอาไว้ก่อนถ้าเกิดสมมติโชคดีเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นก็จะเอาไปช่วยคนอื่นได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ของบางอย่างมันก็ขาดตลาดเหมือนกันต้องสั่งไว้ก่อนหรือเรือก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบสั่งวันนี้อีกอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าจะได้เผื่อบางทีมันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บ้านน่าจะอยู่เขตแถวบางเขตลาดพร้าวเลยแถวๆนี้ค่ะก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะสำหรับคุณแม่นะคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ก็มีความมั่นใจค่ะว่าจริงๆเราคิดว่าสิริราชน่าจะปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรก็ต้องตัดสินใจกันอีกทีว่าจะยังไงเพราะคุณแม่ก็ใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะเคลื่อนย้ายเลยลำบากอะค่ะนัดก็คิดว่าคุณแม่คงมีกังวลนะคะแต่ก็เขาก็ต้องรับสภาพว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องให้เกิดแต่ว่าตัวเราเองเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดว่าถ้าเกิดมีอะไรเราก็ต้องตัดสินใจให้รอบคอบแล้วก็วางแผนไว้ให้ดีๆก่อนแต่ตอนนี้นัดเชื่อว่า
คนไข้ที่อยู่ศิริราชเยอะแล้วนะก็มั่นใจว่าจริงๆน้ำคงไม่น่าจะถึงนะคะอยากภาวนาขอให้เป็นอย่างนั้นก็ของคุณอ้ําก็ใกล้จุดเสี่ยงนะคะแต่เขาก็เตรียมรับมือไว้มีกระสอบทรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการก่อแผ่นขึ้นมาให้แบบว่ากั้นน้ำนะคะแล้วก็มีผ้าอะไรมาวางแบบคือก็ทุกอย่างก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปค่ะจริงๆแบบเครียดได้แต่อย่ากลายเป็นกังวลจนเราไม่เป็นสุขนะคะก็คือแบบว่าขอให้มันแบบไม่ท่วมแต่ละกันภาวนาไว้อย่างนั้นค่ะ